ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรนักจัดการบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ชุดเบลยืนตัวจริงเชลซีบุกถล่มคู่แข่ง3-1อีก1นักเตะไทยยืนเต็ม90นาทีครึ่งหลังพลาด3แต้มซะอย่างนั้นโดยงานนี้จังจุนหนูสุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษถูกส่งลงสนามยืนตัวจริงกับทางทีมเชลซีอยู่23ปีออกไปเยือนอาชินบริดจ์ยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลอเมริกัน2ในครั้งนี้โดยเกมนี้จุดเบลวัย17ปียืนในแดนหน้าคู่กับทางแม็กเอนชาร์ดกองหน้าเยาวชนอังกฤษวัย17ปีผลปรากฏว่าทีมของทางจุดเบลสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปถล่มเอาชนะทางบริดจ์ยูไนเต็ดไป3-1โดยเชลซีได้ประตูจากทางมูยัมบ้าแข้งริมเส้นเมาส์2นาที11และก็35และเกเกอีก1ปิดท้ายจากทางบัคเกอร์นาทีที่88จากจุดโทษในครั้งนี้ส่วนเจ้าถิ่นทางบริจเจตนั้นมาได้1ประตูจากทางโรเบิร์ตนาที21นั่นเองนะครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปของทางเชลซีอยู่23ปีพบไบรตันในวันที่27พฤศจิกายนทางนี้มาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำประกาศชัดเจนมาว่าจะเอาจูดเบลมายืนแดนหน้ากับทางทีมชาติไทยชุดยู23ปีในศึก AFC ยู23ปีเอเชียนคัพ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในครั้งนี้ให้จบได้นะส่วนหนึ่งนักเตะไทยยืนเต็ม90นาทีครึ่งหลังพลาด3แต้มไปแบบน่าเสียดายโดยการนี้เมื่อคืนก่อนที่ผ่านมานะฮะมีอีกหนึ่งนักเตะไทยลงสนามที่ยุโรปนิโคลัสมิเกลสันแม็กจอมบุกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ถูกส่งลงสนามตัวจริงยืนคุมเกมฝั่งขวาให้กับทางโอเดนเซ่บีเคเปิดบ้านรับการมาเยือนของวีบ็อกในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาลีกสูงสุดของทางเดนมาร์กในครั้งนี้โดยผลปรากฏว่าโอเดนเซ่บีเคนั้นพ่ายกับทางวีบ็อกไป2-3โดยทางโอเดนเซ่บีเคได้ประตูจากทางจาเบรี่ในที่50และก็77นะฮะส่วนทีมเยือนวีบ็อกเนี่ยมาได้3ประตูจากทางเบิร์ชในที่18และก็เอสกรุนนิงในที่35และก็68ในครั้งนี้สำหรับทางนิโคลัสมิเกลสันตอบรับกับทางมาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำว่าพร้อมที่จะเล่นกับทางทีมชาติไทยในศึก AFF Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์แต่ติดเรื่องดำเนินเอกสารไม่ทันส่งชื่อ24พฤศจิกายนนี้ต้องรอดูกันว่าจะมีการแก้ไขในเรื่องนี้ได้อย่างไรกันบ้างนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยดึงเจ้าหนู2คนนี้มาร่วมทีมให้จงได้ในช่วงศึก AFF Cup ในครั้งนี้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าสะเทือนวงการฟุตบอลไทยเฮดโค้ชญี่ปุ่นนั่งประธานเทคนิคผนึกกำลังอิชิอิควบตำแหน่งทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยสร้างความมือฮาวงการฟุตบอลไทยไม่ใช่น้อยและก็กำลังจะเข้าสู่ระบบฟุตบอลญี่ปุ่นเต็มตัวในครั้งนี้เมื่อทางมิซูโอะคาโตะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นกำลังจับผนึกกำลังกับทางมาซาดะอิชิอิอุซือจอมเทคนิคบนถิ่นเคียวสมุทรในครั้งนี้หลังถูกดึงตัวมาร่วมงานในฐานะประธานเทคนิคของทางสมุทรปราการซิตี้และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นมิซูโอะคาโตะเนี่ยยังควบตำแหน่งในทีมชาติไทยในการเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันอีกด้วยซึ่งมิซูโอะคาโตะกุนซือวัย41ปีจะเข้ามามีส่วนช่วยยกระดับวงการฟุตบอลไทยอย่างเต็มตัวในครั้งนี้เป็นว่างานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีจะมูหรือจะจากกันแน่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับซิโก้ยันมาโน่บรูสไตล์เด็กไทยเชื่อมี11คนแรกในใจใช้ปูสุติกิจครับอย่างแน่นอนโดยทางซิโก้เกียรติศักดิ์สินาเมืองกุนซือใหญ่ของสโมสรฮองอันยาลายทีมกำลังแข่งศึกวีลีกประเทศเวียดนามได้ออกมาแสดงทัศนะต่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มีมาโน่โปกิ้งคุมทัพที่กำลังจะเตรียมไปลุยศึกฟุตบอล AFF Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมซึ่งอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดพาทีมแชมป์คว้าแชมป์สุติกิจครับถึง2สมัยในปี2014และ2016เผยมาว่าถึงวันนี้มาโน่แทบจะไม่ใช่คนต่างชาติแล้วเพราะเขาน่าจะรู้จักนักเตะไทยได้มากกว่าโค้ชหลายๆคนจากการที่ได้คุมทีมในเมืองไทยมาอย่างยาวนานฉะนั้นถึงตอนนี้มาโน่จะเลือกใครแทบจะรู้หมดแล้วว่าสไตล์เป็นยังไงโดยแน่นอนว่ามาโน่เนี่ยรู้แล้วว่าจะเอาใครที่จะมาเล่นในระบบของเขาพี่ก็เชื่อมาว่ามาโน่นั้นมีรายชื่ออยู่แล้วและก็คิดมาว่าจะเอาคนที่มาเล่นในระบบของเขาแน่นอนอยู่แล้วซึ่งมาโน่นั้นชอบเล่น 4-2-3-1
หรือ4312แบบไดมอนด์เพราะฉะนั้นการเล่นแบบไดมอนด์เขาต้องรู้แล้วว่าตำแหน่งสวิตช์คนแรกพี่เชื่อมาว่ามาโน่รู้แล้วว่าจะเป็นใครซึ่งแทบจะไม่ต้องเป็นห่วงแทนมาโน่เลยในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยที่อยู่ในกลุ่ม A ประกอบไปด้วยวันที่5ธันวาคมพบทีมมอร์เรสเต้เวลา 16:30 น.วันที่11ธันวาคมพบเมียนมาเวลา 19:30 น.วันที่14ธันวาคมพบฟิลิปปินส์เวลา 16:30 น.และก็วันที่18ธันวาคมพบเจ้าภาพสิงคโปร์เวลา 19:30 น.โดยถ่ายทอดสดจากช่อง 7HD รับหน้าที่ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้ชมในครั้งนี้ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะวาซิโก้นั้นบอกว่าต้องเชื่อใจมาโน่และรู้แน่นอนว่ามาโน่นั้นกำลังทำอะไรอยู่แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับนิเวศตำนานคนเหล็กของศึก FF ทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการ FF Cup 2020ที่สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปี65ทีมชาติไทยของเรานั้นจับสลากในกลุ่ม A ร่วมกับทางสิงคโปร์เจ้าภาพฟิลิปปินส์เมียนมาและก็ติมอร์เลสเต้โดยตลอดการแข่งขันตั้งแต่ปี1996นะฮะจนถึงปัจจุบันรวมแล้วเวลา25ปีทีมชาติไทยจดบันทึกสถิติไว้มากมายทั้งสถิติทีมและก็บุคคลแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคแต่ละนัดนะฮะนักเตะที่ได้รับใช้ทีมชาตินั้นรู้ดีมาว่าเมื่อสวมเสื้อทีมชาติแล้วไม่ว่ารายการไหนก็ต้องเล่นอย่างสมศักดิ์ศรีสำหรับทางสถิตินักเตะที่ติดทีมชาติไทยลุยศึกรายการฟุตบอลนี้มากที่สุดมี2รายก็คือเป็ดนิเวศสิริวงศ์และก็สินทวีชัยหรือว่าโกศินหทัยรัตนกุล2ผู้เล่นในเกมรับที่รีไทร์จากทีมชาติไทยไปเป็นที่เรียบร้อยในครั้งนี้ทั้งคู่ลงรับใช้ทีมชาติไทยถึง6สมัยผ่านการเติบโตบนเส้นทางตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงปลายทางการเป็นผู้เล่นอาวุโสของทีมโดยเป็ดนิเวศสิริวงศ์ดูเหมือนว่าชีวิตของเขาจะผ่านมุมมองต่างๆมากมายในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ว่าจะร่วมคว้าแชมป์กับทีมตกรอบแรกในทีมที่ช่วงอินโดนีเซียยิงเข้าประตูตนเองในปี1998ที่ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นช่วงของการเริ่มต้นครั้งแรกนะฮะกับฟุตบอลรายการนี้ในวัย21ปีผ่านการทำงานกับโค้ชไทยและก็ต่างชาติหลายคนใน6สมัยที่ลงทำการแข่งขันจนปี2012วัย35ปีก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ลงเล่นให้กับทางทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ส่วนในปี1998นะฮะผมงานนี้อันดับที่4ก็จะเป็นวิทยาลาหากุลปี2000แชมป์ก็จะเป็นปีเตอร์วิชผู้ฝึกสอนปี2004ตกรอบแรกซิสกี้เฮลผู้ฝึกสอนปี2007รอบรองชาญวิทย์ผลชีวินผู้ฝึกสอนปี2008รองแชมป์ปีเตอร์ปริสผู้ฝึกสอน2012รองแชมป์วิลฟริดเซเฟอร์ผู้ฝึกสอนโดย15ปีกับทีมชาติไทยในฟุตบอลรายการนี้กลายเป็นประสบการณ์ในการยืนระยะรับใช้ทีมชาติไทยฐานะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเตะรุ่นหลังสิ่งที่ทางเป็ดนิเวศสิริวงศ์แสดงออกมานั้นชัดเจนเลยนะไม่ว่าจะช่วงเวลาที่ค้าแข่งในประเทศหรือต่างประเทศเมื่อลงเล่นให้กับทางทีมชาติไทยจะแสดงออกฐานะยอดนักสู้อย่างเต็มที่และจะให้เกียรติคู่แข่งเสมอยามอยู่ในสนามการแข่งขันด้วยการแสดงออกอย่างเต็มความสามารถในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นนักว่างานนี้นะฮะก็ดูแล้วนิเวศเนี่ยตอนนั้นคนเหล็กของไทยก็บอกเลยว่าต้องทำเป็นแบบอย่างและเมื่อได้สวมชุดทีมชาติไทยยังไงก็ต้องทำให้เต็มที่อย่างแน่นอนอยู่แล้วและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพคิงสไตล์ประจำวันที่20พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ